ค3ละเชียร์ภาค3พอดีไซน์เบ็ดนี้แป๊บนะภาค3บอสมันแปลงร่างได้เกือบทุกตัวภาค3นี่แบบไอ้เหี้ย Darker on Crack ไอ้เหี้ยตัวแรกคือโอ้โหอ่านชื่อยากชิบหายตัวแรกที่เป็นอัศวินสีเทาๆเออที่มันดึงหอกออกมาเออที่มันดึงหอกมาอีตัวแรกอีลูเด็กอีลูเด็กเออลูเด็กสันติอีลูเด็กลูกันดี้กันดี้เออเด็กกันดิเฮียชื่ออ่านโคตรยากคือตอนแรกเลือกข้างหลอดดูนะครับโอ้โหตัวที่สองก็อ่านชื่อยากไอ้สัตว์ What อ่ะ What of the Boreal Valley อ๋อที่เป็นอัศวินเกาะตัวหนาๆคาดสิครับไอ้เฮียใช่โคตรเท่อะเท่อยู่เท่อยู่มันเชื่อมกับไอ้นี้ด้วยนะมีเออมีตัวนึงในซีรีส์ชุดเกาะเนี่ยมีตัวนึงเฮ้ยมึงตัวต่อไปมันตัวต่อไปชื่อสู้ยาวมากอ่ะ Curse Curse Rotten Great Food Curse Rotten Great Food เอออ๋อไอ้เหี้ยที่ต้องตีไข่มั้ยไม่แน่ตกตั้งแต่ลงมาอ๋อใช่ใช่ต้องตีไข่คือประเด็นไม่ใช่อะไรประเด็นคือสู้ยาวมากทำไมวะทำไมต้องสู้ยาวมากมันต้องหลบสู้สักพักหนึ่งจะล่วงลงมาคือตัวมันใหญ่แบบใหญ่กว่ามังกรที่กูว่าใหญ่อีกไอ้เหี้ยเออตีไข่จริงด้วยเฮียทุเรศกูไม่ได้กดไข่เนี่ยสู้ไข่ตีไข่มันเป็นไข่ที่อยู่ตรงไข่อ่ะน่าเกลียดกายมึงจินตนาการนะมันเป็นต้นไม้เว้ยเป็นต้นไม้ที่มีแบบปรสิตขึ้นแล้วตรงอันทะเออตำแหน่งอันทะของมันอ่ะแม่งมีไข่อยู่เว้ยตลกตัดจุเรศตัวต่อไปเป็นคริสตัลเสกตัวนี้เฮียตัวนี้เท่คริสตัลเสกควยง่ายชิบหายเนี่ยนักเวทเออเป็นนักเวทเป็นเสกเลยตัวต่อไปใช่ไหมไม่ใช่ตัวต่อไปเอตัวต่อไปชื่อว่าเดกอนเดอะออฟเดอะดีทำไมข้ามอาร์บีวอเชอร์ไปวะเอาตัวต่อไปอาร์บีวอเชอร์แต่ว่าเนี่ยเดกอนออฟเดอะดีฟก่อนดีคอนไอ้เหี้ยเออดีคอนอ่ะดีคอนบอสฟิลเตอร์เหี้ยมีแค่เยอะแค่เยอะยืนเป็นล้านมันตกล่างไปเรื่อยๆอ่ะต้องหาตัวจริงมันไปเรื่อยๆนี่ไอ้เหี้ยแค่คาสิโนเทแล้ว Abyss Watcher ก็เนี่ยเชื่อมกับภาคหนึ่งนิดนึงมันคือกลุ่มอัศวินที่แบบว่าเป้าหมายเดียวอ่ะไออัธริตอ่ะภาคแรกอ่ะที่จะไป Abyss ให้ได้แค่นี้แล้วมันต้องฆ่ากันเองด้วยเหรอก็เท่าที่ดูก็คือมันเฟลไงนี่แหละแต่ละตัวแบบสภาพไม่มีสภาพความเป็นคนอะไรเหี้ยเออจริงโหแล้วสู้อย่างนานมันมีสองแต่เนี่ยแต่แรกแบบไปตัวมีสองร่างถ้าเลือดลดถึงจำนวนหนึ่งไม่ก็จะเปลี่ยนร่างถ้าสามมีไฟติดหน่อยคนสู้ร้องไห้เลยมาแบบเฮียกูศาสนาแล้วมาภาคสองเนี่ยมึงบอสภาคสามเดี๋ยวมึงดูบอสเดลซีเดี๋ยวมึงจะเห็นแล้วมึงจะแบบตอนกูเล่นกูอยากกูน้ำตาไหลไปสามรอบได้ตัวต่อไปสเตย์ดีมอนอ๋อตัวธรรมดาไม่ไอ้เฮียรีสกินป่ะเออรีสกินนี่นี่คนนี้ไฮลอร์ดวอเนียตัวไหนวะหนึ่งมีภาพไม่ออกเลยมันไอตัวที่มันใหญ่แขนมันจะเป็นตัวใหญ่ๆต้องตีกำไรเออต้องตีกำไรอ๋อไอ้เฮียมันง่ายอ่ะแต่มันเท่อ่ะกูชอบแต่มันง่ายนะตีกำไรแตกเรื่องรถเป็นล้านนี่ภาคนี้มันเน้นปริมาณเน้นขนาดเหรอคือแม่งใหญ่ทุกตัวไอ้เหี้ยใหญ่ทุกตัวว้าหลังทุกตัวเลยใหญ่ตั้งแต่ตีไข่เลยไอ้เหี้ยไฮลอร์ดนี่แม่งก็ตัวแบบใหญ่กว่าไอ้เหี้ยตีไข่อ่ะยังไม่เจอยอมเลยใจแอดตัวเออไอ้เหี้ยนั่นน่ะตัวต่อไปเป็นโอดีมอนคิงอันนี้ก็ตัวรีสกินทำไมสู้นานเนี่ยวะตัวนี้เหมือนมินิบอสเฉยๆอ่ะดูไม่น่าเป็นบอสเอ้ยโอดีมอนคิงตัวนั้นโอดีมอนคิงตัวมันแบบเป็นไฟปะไฟใช่ไฟตัวขาวๆไฟไม่ไปถึงฉากบอสอ่ะฉากโอริมอนคิงถ้ามึงดูฉากบอสดีๆมึงจะเห็นว่าแบบศพที่อยู่ในแมปอ่ะอ๋อจะดูตัวข้างหนึ่งมั้งเฮ้ยเออใช่ป่ะใช่ไม่รู้เชื่อมกันอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรอ่ะแต่ว่ามีศพอยู่อ่ะมีอะไรวะโอริมอนคิงแต่โอริมอนคิงสู้บนใต้ดินตัวต่อมาพรทิพย์สุริแวนพรทิพย์สุริแวน
แอบยากแอบยากตัวนี้แอบยากตัวนี้ใช้ได้อยู่ลานสองไม่กดดนตรีในเงี้ยใช้สแตนนี่ตัวต่อมาเอาริดเอาริดเอาริดเดวอนเดวอลเลอร์เดอะก็อดมึงดูเอาดูอีซายเอาริดดีๆมันคือลูกชายของเควนภาคแรกที่โดนแดกไปเว้ยคือบอสจริงๆแม่เหมือนเป็นตัวแบบตัวแดกเทพนึกออกปะแล้วไอ้เฮียบอสแล้วไอ้ลูกบอสที่เขาบอกเป็นแท็บอะของภาคแรกอะโดนแดกมันดูส่วนหัวดีหน้าเหมือนกันเลยเออใช่ใช่เหมือนสวยสวยบอสภาคแรกแหละสวยสวยเป็นผู้ชายเออส่วนครึ่งล่างไม่เป็นสัปปะรดหมดเลยตัวต่อมานี่ตัวที่ชาวบอกยอมเดอะไจแอนตัวนี้แม่งสู้ยากถ้ามึงไม่ใช้อาวุธของมันคือแม่งบอสกิมมิกอะเฮียถ้ามึงไม่รู้วิธีสู้ยากไอ้เหี้ยนี่ก็ใหญ่ไล่สัตว์มึงดูดิบ้าตอนมันเล่นน่ะมันจะใช้ดาบเป็นพายุป่ะที่ฟันแล้วแบบมันต้องใช้ดาบที่แบบฆ่ามันโดยเฉพาะมันในใช้อย่างนั้นป่ะคือต้องใช้สตอร์มูลเลอร์ฆ่ามันที่ดาบไม่งั้นต้องเป็นแบบเก็บตัวเนี้ยเทนโซ่ที่ฆ่ามันหรือว่าในคลิปที่มึงดูสู้ปกติน่าจะสู้ปกติใช้ดาบธรรมดาใช่มากปึ้งเดี๋ยวลองไปดูแบบคลิปที่แบบใช้ดาบของแมงซูอ่ะไอ้เหี้ยโคตรอนิเมะเลยเฮ้ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนดาบแล้ววะต้องชาร์จเป็นพายุบ้างสตอมรูเลอร์สตอมรูเลอร์ใช่เอออย่างเท่เฮียแล้วฟันทีเดียวดูดิเฮียหาไปข้อหนึ่งทำไมตอนบ้ารอควันรอเขาสักอย่างมันต้องชาร์จด้วยชาร์จแล้วฟันอ่ะชาร์จไม่แต่เดียวเออชาร์จละเออก็แรงอยู่แรงอยู่ไอ้เฮียฟันสองทีเลือดครึ่งหล่อได้สัตว์ตัวต่อไปเป็น Dancer of the Boreal Valleyพวกแกงนี่เนี่ยชุดเกาะมันจะเป็นแดนเซอร์คนรับกับไอ้เนี่ยโอโรวาเล่ชุดเกาะตัวแรกไอ้ World the Borrow วันเล่แต่เหมือนเมียเก่งกว่าเยอะเลยอันนี้ก็อยากรู้ตอนมึงเล่นนี่มึงได้เก็บเรื่องเบย์เล่นครั้งแรกอะถ้าเล่นตอนแรกไม่ค่อยเก็บเล่นเอาพังก่อนไอ้เนี่ยแล้วค่อยมาสนใจในเรื่องตอนเล่นจบไอ้เนี่ยตัวต่อรออะไรคุณร่างกายร้อนว่างกับมึงตัวต่อมาค่อนข้างทุเรศเลยทีเดียวคำอธิบายในอาวุธอะว่างๆคำอธิบายในอาวุธเนี่ยโอเซลอตโอเซลอต the comes consume ตัววันนึงไม่ออกเดี๋ยวมันตัวที่มันเป็นไอ้แก่เป็นมังกรแก่ๆพูดได้ถือไม้เท้าบอสตัวเนี้ยบอสตัวเนี้ยคนไปแบบขุดไฟล์อันยูดมาด้วยความจริงแล้วในมือมันอะต้องถือเด็กอยู่ถือเด็กอะไอ้เนี้ยอารกอ่ะมึงดูท่าถือท่าเดินในเดียบอ๋อมันอุ้มมันอะไรสักอย่างมันคือเด็กแล้วระหว่างมึงเล่นอ่ะไม่มีเสียงเด็กร้องไห้ด้วยเชี่ยบอสตัวนี้ก็มีในเรื่องของมันอยู่เหมือนเป็นแบบจอมเบสเฮียที่แบบบ้าคลั่งเฮียเชี่ยถ้าทำสมัยนี้นี่เจนวีโอปาเลยเนี่ยแต่พอเป็นเวอร์ชันแบบว่าเวอร์ชันที่เล่นจริงอ่ะไม่เห็นเด็กใช่ไม่เห็นมีเสียงร้องแต่ไม่เห็นเด็กแต่ในเวอร์ชันอันดูดอ่ะมีโมเดลเด็กจริงๆแล้วมึงสู้ไปสักพักนึงอ่ะมึงเห็นว่าตอนแรกมึงจะสู้แบบเอามือก่อนอย่างพอเลือดเราจะขึ้นนึงอ่ะแม่งบีบเด็กทิ้งแล้วเปลี่ยนมาจีนสีขาแทนตอนนี้สีขาดาร์กสัตว์อย่างดาร์กกูหาช็อตตอนมันบีบเด็กทิ้งก่อนคือมันเหมือนมันแบบไม่ได้บีบไม่เห็นขนาดหรอกปีกมันจะงอกอ่ะเฮียเฮ้ยจะเอาต่อมาเขากลับมาแล้วครับดราก้อนสเลเยอร์ทำเมื่อมาใช่เขากลับมาแล้วหรอเฮียโผล่มาถามภาคเลยสัตว์ทุกภาคเลยไม่ได้มาทุกภาคแล้วกูไม่รู้ทำไมชอบอะไรมานักหนาไว้สัตว์โผล่มาทุกภาคแล้วมันคือคนเดียวกันแต่เรื่องไม่คนเดียวกันเหมือนอย่างภาคนี้มันแค่เหลือแค่เกาะมั้งเกาะขยับได้เฉยแค่เกาะเหลือแค่เกาะละโอ้ฉากหลังอลังการใช่ไหมฉากหลังเป็นมังกรขนบินวะยังไม่ติดนี่เราไปแชมเปี้ยนแกรนดี้ใช่ต่อไปเป็นแชมเปี้ยนกรันดี้บอสตัวแรกอ๋อบอสตัวแรกเวอร์ชันมันเป็นเวอร์ชันแบบไม่โดนคอร์รัปกับมึงอันนี้สู้ธรรมดาสู้แบบเวอร์ชันไม่เป็นคนถ้าบอสตัวแรกสู้แล้วแบบมันกลายร่างตอนครึ่งหลอดตัวนี้ไม่อะแต่โหดกว่าโหตัวต่อไปครับอย่างยาวโลทิกยังเกอร์ปรินซ์โลทิกยังเกอร์ปรินซ์แอนด์โลเดียนเอลเดอร์ปรินซ์บอสเป็นสองพี่น้องเหมือนกันเป็นเตนอยู่ถ้าฆ่าพี่ชายปุ๊บน้องชายมันชุบพี่ชายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยอ้าวมันเป็นเครื่องฆ่าน้องไม่ก่อนต้องฆ่าน้องไม่ก่อนเนี่ยมึงน้องจะก่อนหลังเป็นจูออร์เนี่ยผีอะชัตเตอร์ไอ้ผีไม่ใช่หรอตัวน้องชาติผมยาวใช่เอ้ยจำไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายแต่เวลาสู้มึงต้องเล็งตัวน้องเนี่ยอย่าเล็งตัวพี่มัน
กชุบไปเรื่อยแต่บอสกิมมิกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็เยอะอยู่อ่ะมึงเจอตัวไปกูเชื่อไว้เองนี่กูหาอยู่เนี่ยว่าแบบไหนมันเกาะหลังตรงไหนวะไม่ไปตอนสู้ต้องตายก่อนคนหนึ่งอ๋อโอเคเอาฆ่าไปตอนเฟส2อ่ะน้องชายมันจะหลบเหมือนผู้หญิงเลยว่ะผู้หญิงมันเสียงผู้หญิงไหมเหรอผู้ชายไหมเหรอเอ้ยแต่มันปรินท์ทั้งคู่นะมันปรินท์ทั้งคู่อ่ะเหรอเออแต่ก่อนหลังเนี่ยก่อนหลังเนี่ยก่อนละแล้วพอกรอบตัวหนึ่งจะใช้ไว้ตัวใช้ดาบพี่ชายเออพี่ชายเป็นดาบน้องชายเป็นเวทไอ้เหี้ยเหมือนชัตเตอร์เลยก็คือหนูพ่อไอ้เหี้ยตลกสัตว์กวนเตยเนี่ยตัวต่อมาคือ Ancient Wyvern อันนี้ก็กวนเตยนะครับตัวหนักไว้ใช่ไหมวันเดี๋ยวไม่ออกขึ้นไปบนหัวแล้วทีเดียวจอดอันนี้ก็บอกิมมิกไอ้สัตว์เฮ้ยตัวมันใหญ่มากนะแล้วมึงลองดูดิคือแม่งวิ่งหนีทั้งไฟไปแล้วพอสุดท้ายแม่งลงมาช็อตเดียวตายวิ่งหนีจริงมันต้องวิ่งตามฉากไปเรื่อยๆอ่ะแล้วสมมติสู้จริงๆทำไงอ่ะตายนี่คือของมันต้องวิ่งหนีไปเรื่อยไอ้เหี้ยมันคือนี่คือใหญ่ที่สุดเลยนะใหญ่สุดอ่ะบอกิมมิกไอ้เหี้ยลองโดนลองไอ้สัตว์แต่มันมีคนเคยลองมาดูอยู่ๆอยู่ถ้าเดี๋ยวใครจะไปเล่นอย่างนั้นไว้เฮียต้องเหนียวฉากทีเดียวจบเลยดีกว่าเน้นคอนเทนต์ไงเฮียทำไม่รู้นี่คือแบบตายเป็น10-20รอบไปเลยสู้ธรรมดาสู้เลยเฮียต้องเป็นฉอกหัวมันเฮียตัวต่อมา King of the Storm โอ้ของจริงมีสองล่าแม่ King of the Storm อะไม่ใช่ตัวที่มันKing of the Stormไม่ใช่King of the Stormคือตัวมังกรมันขี่เลยอ้าวเพราะตัวจริงอ่ะชื่อ Nameless King เพราะไอตัวที่ขี่ชื่อ Nameless King ใช่แล้วก็ตัวที่ขี่อ่ะเขาเดาว่าเป็นลูกชายของบอสใหญ่ภาคแรกอ่ะใช่มันเขาบอกแล้วมันคือลูกชายของควินโดนขับไล่ตอนคนแรกเทพคนแรกอ่ะโดนเหมือนลูกชายโดนขับไล่ออกมาลูกชายมันก็เลยมาก็นึกว่าสกิลหัวบวบเลยอ่ะก็มันยากนะแต่ไอตัวเนี้ยเห็นครับคุณเคยได้ยินชื่อเลย Nameless King ยากนั่นแหละของเฟดอ่ะสองเฟสไอ้เหี้ยละสองเฟสอะโนกิมมิกอะเหี้ยเนี้ยสู้แบบสู้จริงๆอะวัดทีจริงๆไอ้เหี้ยตีทีเดียวตีแบบคอมสองทีครึ่งหลอดไอ้สัตว์แบบหลอดยาวเฟื้อเลยนะเป็นบอสที่ถือว่ามีโมบิลิตี้เยอะนะไม่ช้าถ้าตายคือเล่นใหม่หมดปะตายก็คือเฟสหนึ่งใหม่ไงเพื่อนที่เหี้ยก็สู้แต่มังกรเลยแต่ไม่ใช่อะไรไม่ยากเท่าพาร์ทหลังเลยพาร์ทมังกรก็ควรตีเลยควรตีหนึ่งมุมกล้องไปเหมือนระวังเออเดี๋ยวไปกล้องของกูต้องตีนี่ไอ้โคตรเกลียดเลยยากอยู่เนี่ยก็โคตรอันดับต้นในเกมตัวสุดท้ายเป็น Soul of Cinder ตอนนี้กูบอกคือตัวเอกของภาคแรกตัวเอกภาคแรกที่เราเล่นมารวมกลมกันเป็นตัวนี้มึงดูดิสู้ๆแม่งไอ้นี่สองเฟสเหมือนกันสู้ๆอยู่แม่งเปลี่ยนอาวุธใช้เฉยเลยวันโต้บุกบ้านตอนแรกเป็นดาบอะแต่สักพักหนึ่งแม่งปลาไฟฟ้าสักพักหนึ่งปลาไฟพักหนึ่งเปลี่ยนเป็นหอกสักพักหนึ่งเปลี่ยนเป็นที่อะไรเปลี่ยนมาเป็นมาแล้วบอสตัวนี้คอมมูที่นักโซชอบเพราะว่ามันใช้ทีมเดียวกันกับบอสภาคแรกเออมันใช้เพลงเออเปลี่ยนตอนจังหวะพอเข้าเฟสสองอ่ะแม่งเปลี่ยนไปใช้ทีมบอสภาคแรกนี่อ่ะคนชอบเออมันเปลี่ยนอาวุธเยอะมากคือเหมือนจะคล้ายๆกันอ่ะแต่ไม่ใช่พอเฟส2อ่ะแม่งเปลี่ยนเป็นใช้มูฟเซตของบอสภาคแรกแทนเฟส2คือเลื่อนหลอดแรกหมดเลยไอ้เหี้ยมีปลาไฟฟ้าจริงด้วยมูฟเซตบอสภาคแรกไอ้ท่าปลาไฟฟ้าคือท่าของควินที่ปลาใส่มังกรท่าตัวมันเปิดกระสุนเลยเนี่ยออโต้ทอเลตเนาะจบละตอนจบคือตอนจบคือมีพวกแบบคนมาคำนับเราเนี่ยไม่ทำให้เราเสียนะอ้าวเหรอเดี๋ยวเดียร์ซีตายดูขนาดแล้วต้องดูเดียร์ซีจบแล้วหนูเดียร์ซีเนี่ยนรกจริงเดียร์ซีแม่งมี2เดียร์ซีด้วยเฮียไม่บอสเดียร์ซีตัวแรกสุดท้ายอ่ะแล้วเนี่ยกูร้องไห้จริงซิสเตอร์ฟรีนะเออไอ้ผู้หญิงอ่ะไอ้เฮียแล้วเนี่ยกูร้องไห้จริงแม่ร้องไห้ว่าซึ้งนะไอ้เฮียแม่งมีสามเฟสตายไปสู้เฟสหนึ่งเฟสแรกสู้2ตัวเฟส2สู้แค่ซิสเตอร์เฟสแรกก็สู้แค่ตัวเฟส2อ่ะสู้2ตัวเฟส3แม่งผู้หญิงลุกขึ้นมาสู้เราอีกรอบไอ้เหี้ยแล้วมีจิตเคียวงอกขึ้นมาเงี้ยกูแบบพอเหอะคือตอนมันเฟส3ตายกูแบบกูยังจับกูจับจอยอ่ะจะมีเฟส4มั้ย
ูจับแบบจับลิ้นได้เหี้ยหลอนนี่หลอนสัตว์ไอ้เหี้ยอีก10นาทีโดง Sister Frida เออ Sister 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 มึงดูไอ้เหี้ย3เฟสนรกสัตว์ยากแต่อาวุธที่ดอกดีนะก็เห็นเอาไปพิมพ์อีกแล้วก็น่าสนใจอยู่เป็ดแรกจะใช้น้ำแข็งอะสเลฟพิงกาเอลบอสสเลฟเดียวซีโซที่สองเอ้ยสเลฟไนท์มันบอสตัวสุดท้ายแล้วไหมเหรอบอสก็บอสตัวเดียวซีโซที่สเลฟไนท์กาเอลสเลฟไนท์บอสใหญ่ละบอสตัวสุดท้ายตอนนี้อะไรเฮียคุณเอาสเลฟไนท์หักหลังไอ้เฮียตอนสู้ซิสเตอร์ซัมมอนไอ้เฮียได้ออกมาช่วยสู้ได้เฮียสุดท้ายตอนจบแม่งกลายเป็นบอสใหญ่ก็มันเป็นคนให้เดียวซีฟาเตอร์อันเดเรลแอนอ๋อมันมา2ตัวเลยเฮียตอนหลังหมายถึงไอ้ซิสเตอร์อ่ะเกินไปสุดท้ายเป็นแบ็คเป็นนี่ปะแบ็คเฟรมปะใช่เป็นแบ็คเฟรมเอวีสุริยาเอวีสุริยาไอ้เหี้ยนี่กลับมาหลังไม่ต้องยากไอ้เหี้ยนี่มันแฟนนารูโตะนี่วะไอ้เหี้ยวีปะก็วีไปเลยตัวต่อไปเป็นดีมอนอินเพนกับดีมอนฟอร์มบิโลนี่ก็กวนตีนพอชนะตัวหนึ่งแม่งกลายร่างกลายเป็นเดมอนปินมั้งใช่คล้ายๆที่สมอกกับนั่นอ่ะนักก็สเลเยอร์อ่ะใช่เฮียต้องอย่าไปโฟกัสแค่ตัวเดียวพอเฮียใช่เป็นเดมอนปินใช่ชื่อแม่งเท่แต่ละตัวเลยบอกแล้วดักตัวผู้ฟอร์ดแม่งเป็นอะไรที่กูชอบสุดละตัวต่อมาเป็นสเปียร์ออฟเดอะเชิร์ตสเปียร์กวนตีนสเปียร์มันเป็นคือถ้ามึงเล่นออนไลน์ออฟไลน์อ่ะมันจะเป็นบอสตัวที่มึงเห็นอ่ะแต่ถ้ามึงเปิดออนไลน์อ่ะเออเป็นสองพันเพย์เยอร์คือเออจริงด้วยสองพันเพย์เยอร์มาสู้ไอ้เฮียแล้วแบบมึงเจอพวกเกียร์นะมึงแบบว่าคือแบบเล่นไม่ผ่านอ่ะถ้ามึงเล่นออนไลน์แล้วแบบเจอคนตีแบบดักรอเข้ามาสามอนสู้มึงเรื่อยๆมีพวกแบบคนเล่นที่เป็นคิวทีเนี่ยไม่เจอคนตีไม่แล้วไม่ใช่อะไรพอมึงถ้ามึงโดนมาซามอนในฐานะบอสอ่ะมึงเลือดมันเพิ่มเป็นพัดเลยได้เลือดบนนั้นเพิ่มอ่ะไม่ได้พีพีงงอ่ะแล้วก็ไปตบชาวบ้านเอาล่ะชาวบ้านตัวต่อไปคือบอสซัมมอนไม่มึงไม่ตัวบอสเลยไม่ซัมมอนมึงไม่ได้โดนบอสซัมมอนมึงอ่ะเป็นบอสนึกออกปะอ๋อตัวต่อไปนี่อะไรเจอมึงวีดีโออะไรเป็นบอสตัวต่อไปเป็นมังกรอ่ะไม่บอกชื่ออ่ะฮะเดี๋ยวที่ถามว่ามีมังกรตัวอะไรวะอ๋อนี่ไงดาร์คอีเตอร์มีดิวอ๋อที่เป็นเหมือนกอซิล่าไอ้เหี้ยแม่งมีท่ายิงบีมแบบเหมือนกอซิล่าไอ้เหี้ยเออดูไปจะไปเท่ๆอยู่ที่มันต้องตีทีละส่วนสักอย่างบอสมังกรเลยดาร์คสโตร์แม่งยากเกินทุกตัวเกือบทุกตัวสู้นานนะเนี่ยไอ้ดาร์คอีเตอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะสุดท้ายละสุดท้ายไอ้เหี้ยครับก็สุดสไนเปอร์ทำไมก็ไม่รู้วะเผื่อตะวันกายใช้แล้วกันครับผิดอันเสลฟคิงเออสุดท้ายคือเสลฟคิงกาเอลเป็นเซเลบคิงเท่เนี่ยมันดูแบบสองเฟสเหมือนกันเท่ชิบหายจับหักเลยนะเว้ยพญาพิชัยเหรอลุงแล้วเฟสสองไอ้เหี้ยเฟสสองแม่งอย่างอนิเมะไอ้เหี้ยสู้กลางสายตลอดเวลาไอ้เหี้ยฟ้าผ่ามันรัวๆมันดูดิเฟสสองคือต้องเริ่มหมดหลอดก่อนรอบแรกเข้าเฟสสองอนิเมะสัตว์ไอ้เนี่ยน่าจะเป็นบอสจากซีรีส์จริงๆไอ้สัตว์ตายแล้วไอ้สัตว์เออดาบหักไอ้เหี้ยพญาพิชัยไอ้สัสอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบไวจริงคนโดนจะไปดูว่าจะไม่เป็นบอสนี่ฮะเพราะแบบจะเห็นเดียวซีแล้วไม่มาช่วยเราทั้งเดียวซีเลยอ้าวเหรอมาอะไรเพื่อนเออว่ะแม่งสู้กลางสายฟ้าจริงด้วยเอสัตว์กูบอกนะโอ้ my god หมดจริงๆละคราวนี้หมดของจริงแล้วก็ไม่ต้องขอภาคซีหรอกเพราะเขาไม่ทำเลยสัสดีละไอ้คู่ข้ามตัวอะไรไปวะมันถือก็นี่ไงบัตรบอลไม่ดับดีกว่าเนี่ยเออครบละกีฬามีละครบละที่ครบละตักเนี่ย3ท่าจบละหมดละต่อบอสบัตรบอลต่อแล้วกันถึงตีหนึ่งไอ้เหี้ยบอสเซกิโร่ต่อเลยไหมเซกิโร่นี่กูสปีดรันหลายรอบอยู่แม่บอสเซกิโร่แม่อยู่คนละจักรวาลนี่อ่ะเซกิโร่กูจำบอสได้เกือบหมดเหมือนกันไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะบอสบัตรบอลก็ไม่ใช่น้อยไอ้เหี้ยไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยมันค่ายเดียวกันแต่บอลมันจะน้อยเนี่ยเดี๋ยวกูพอก่อนแล้วกันแม่งเยอะจัดเยอะจริงเยอะเกินมีเกือบ20ตัวได้อ่ะ